าดง่ายใน AI เน้นง่ายไม่คิดเยอะสวัสดีครับวาดง่ายใน AI EP ที่5นะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวาดไอศกรีมโคนนะครับไอศกรีมโคนนะครับเราไปที่เครื่องมือเรขาคณิตนะครับเหมือนเดิมนะคลิกค้างเลือกเป็นโพลีกอนนะครับแล้วก็มาคลิก1ทีบนาร์ตบอร์ดนะครับก็คุณก็สายเลข3ไปนะของผมมันเป็นเลข3อยู่แล้วนะครับกดโอเคนะครับไปใส่สีให้มันก่อนนะครับผมใส่สีที่ Swatch Panel นะครับผมดับเบิ้ลคลิกที่Color Picker นะครับแล้วก็ใส่โค้ดไปตามผมเลยก็ได้นะครับสีนี้เป็นน้ำตาลอ่อนๆ นะครับกดโอเคไปนะถ้ามันเล็กก็ขยายนะครับสโตกไม่เอานะนันไปนะครับปุ๊บโรเทตมันนะครับโรเทตให้ด้านแหลมมันมาอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้อย่าลืมกดชิปไว้ด้วยนะครับสามเหลี่ยมมันเท่ากันใช่ไหมก็เราต้องให้มันยืดลงมาครับคุณก็ใช้ bounding box นี่เลยครับคลิกค้างแล้วก็ยืดลงมาปุ๊บ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 ประมาณหนึ่งนะครับแบบนี้นะไปวาดวงกลมมานะครับวงกลมผมวาดจากตรงกลางนี่เลยนะกดชิปอัลเทอร์เนทนะครับค้างเอาไว้แล้วก็ลากออกมาเลยนะปึ๊บแบบนี้นะครับกะระยะรัศมีมันเนี่ยอย่าให้มันเลยนะครับอย่าให้มันเลยขอบนะเอาเป็นประมาณนี้นะครับเกือบๆถึงขอบแล้วกันนะครับแล้วก็ปล่อยมาผมก็มาใส่สีนี้นะครับED6986 นะครับเป็นสีชมพูเข้มๆนิดนึงนะครับสีก็จะดูน่ากินหน่อยนะประมาณนี้นะครับกดชิป E นะครับอัลเทอร์เนทค้างนะครับนะเราจะปาดด้วยยางลบนะครับลากคลุมด้านล่างขึ้นมาเลยปึ๊บ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 แบบนี้อย่าให้มันเลยนะครับอย่าให้มันเลยขอบบนนะให้มันอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับแล้วเราก็ให้มันไปซ้อนอยู่ข้างหลังนะครับกดคอนโทรลบอใบไม้ไปที่สี่เหลี่ยมมนนะครับตัวนี้มันเล็งตรงกลางนี่เลยครับเนี่ยมีเส้นวัดบอกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะไม่แม่นนะเนี่ยไหมกดอัลเทอร์เนทค้างนะครับแล้วคุณก็ลากออกด้านข้างเลยนะครับแบบนี้นะครับให้มันเป็นสีเดียวกับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะดูดสีมานะครับกด i 1ทีแล้วก็คลิกนะครับแล้วคุณก็ดับเบิ้ลคลิกที่ Color Picker นี่นะให้มันเป็นโทนอ่อนหน่อยนะอ่อนกว่านี้หน่อยนะครับทีนี้ให้คุณไปใช้วงกลมนะครับวงกลมนะครับวาดเป็นวงกลมเลยนะครับแบบนี้วางตำแหน่งประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมจะ copy เอาไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับนะให้คุณมาเลือก2ชิ้นนี้ก่อนครับชิป M อัลเทอร์เนทค้างคลิกด้านนอกนะเพื่อตัดออกปุ๊บยกเลิกคำสั่ง Shape Builder นะครับนะกด Control ค้างเอาไว้แล้วก็คลิกที่ด้านนอกปุ๊บนะครับแล้วคุณก็มาเลือกตัวนี้ไว้นะครับนี่นะใช้สีเดียวกันไปก่อนนะครับดูดสีมากด i 1ทีแล้วคลิกนะครับแล้วก็ไปดับเบิ้ลคลิกที่ Color Picker นะครับไปเลือกที่มันโทนอ่อนกว่านี้นะครับกดโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเอาวงกลมอันเนี้ยมาตัดนะครับจะให้มันเล็กลงกว่าเดิมก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาเลือกชิ้นนี้ไว้นะครับ2ชิ้นนี้นะครับเหมือนเดิมชิป M อัลเทอร์เนทค้างคลิกข้างนอกปุ๊บนะครับยกเลือกคำสั่งใช้ Builder ครับกดคอนโทรลค้างคลิกพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็มาเลือกชิ้นนี้ดูดสีนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปปรับให้มันเป็นอ่อนลงกว่าเดิมทีนี้ให้คุณไปเลือกลายเซกเมนต์นะครับเครื่องมือลายเซกเมนต์นะครับแล้วคุณก็ลากนะครับลากให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเฉียงๆหน่อยประมาณนี้นะครับ
คราวนี้เราจะให้สโตกมันแอคทีฟขึ้นมานะคุณก็มาคลิกที่สโตกแล้วก็ไปใส่สีเข้มๆตัวนี้นะครับมาเพิ่มความหนาให้สโตกหน่อยนะก็ไปที่สโตกพาเนลนะครับเพิ่มเวทให้มันหนาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ปลายมันมนนะครับก็มาเลือกตัวนี้ครับราวแคปนะคุณก็ลากไปลากไปใส่นะครับนะ copy มานะครับ rotate มันบ้างอะไรบ้างนะครับนะปรับให้ความสูงมันลดลงบ้างคือให้มันไม่เท่ากันนะครับก็คุณก็ใช้ลูกศรขาวเนาะมาคลิกที่จุดเดียวนะครับจุดนี้แล้วคุณก็ปรับนะครับดึงเข้าไปเนี่ยมันจะยืดออกก็ได้เราเสริมเงาเข้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะก็คือคุณวาดสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับแบบนี้ให้มันเข้าเนื้อมาประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องเยอะนะนี่ครับจะใช้สีเดิมก็ได้นะครับถ้าเป็นสโตกก็เปลี่ยนเป็นฟิลนะกด Shift X แบบนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับกด Shift M Alternate ค้างตัดนะแล้วคุณก็ปรับให้มันเป็น15นะครับเงามันอยู่ด้านบนของชิ้นนี้ใช่ไหมครับเราต้องให้มันมาอยู่ด้านล่างนะก็กดคอนโทรลบอใบไม้เรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยๆเอาชิ้นนี้ก็ได้ครับชิ้นนี้ copy มาชิ้นหนึ่งนะครับแบบนี้เอียงมันแบบนี้ให้มันเกยกันแบบนี้ครับผมจะทำเงาตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับเลือกทั้ง2ชิ้นเอาไว้เหมือนเดิมชิป M alternate ค้างคลิกนะเห็นไหมว่าไอ้คำสั่ง Shape Builder เนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้บ่อยมากนะครับชิป M alternate ค้างนะครับนะโอเคแล้วก็มาเลือกชิ้นนี้ไว้ดูดเงามาจากตรงนี้เลยก็ได้ครับมันจะดูดทั้งสีแล้วก็ดูดทั้ง opacity ให้มันเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย อีกหน่อยนึงแล้วกันตกแต่งนะครับวาดทรงแคปซูลโดยใช้สี่เหลี่ยมมนนะครับแบบนี้ให้มันดูย้อยๆหน่อยเยิ้มๆนะครับดูดสีมาอันนี้ก็เป็นวงกลมนะครับอย่าลืมกรุ๊ปกันไว้นะครับคลิกขวากรุ๊ปนะจัดที่ตรงกลางขยายให้มันไม่ให้มันเล็กไปโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ